ัสดีจ้าแบล็คแฟกขอเล่าต่อในเรื่องส่วนประกอบ2ประการของงานศิลปะประการแรกคือความงามความงามของศิลปะจะเกิดขึ้นกับผู้ชมในเบื้องต้นที่พบเห็นและต่อไปจะก่อให้เกิดความสะเทือนใจท่านผู้รู้ขอแบ่งความงามในงานศิลปะแบ่งออกเป็น2ประเภทแน่มารู้กันต่อเลยข้อแรกคือความงามทางกายเป็นความงามของรูปทรงที่กำหนดเรื่องราวหรือเกิดจากการประสานกลมกลืนกันเป็นผลจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะคือเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวและน้ำหนักโดยมีหลักการที่สำคัญคือความสมดุลสัดส่วนจังหวะความกลมกลืนความขัดแย้งและจุดเด่นข้อ2คือความงามทางใจได้แก่ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แสดงออกมาจากงานศิลปะหรือที่ผู้ชมสัมผัสได้จากงานศิลปะนั้นๆหนูแบล็คแฟตเพิ่งเข้าใจเรื่องความสวยความงามก็วันนี้เองแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะคะ